ันนี้พรรคเพื่อไทยจัดเวทีปราศัยที่พยัคฆภูมิของมหาสารคามนะคะนำไปโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินค่ะถึงแม้จะมีฝนตกลงมานะคะแต่โอ้โหพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเขาก็ฝ่าฝนมานั่งปราศัยเต็มพื้นที่คุณผู้ชมดูบรรยากาศเอาเถอะแน่นเอียดเลยนะคะโอ้โหคึกคักกันเป็นอย่างมากโดยคุณเศรษฐาเนี่ยปราศัยบอกว่าสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีราคาข้าวเนี่ยสูงมากสูงกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็ถามด้วยนะว่าอยากให้ราคาข้าวกลับเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าอยากให้กลับมาดีแน่นอนเลือกพรรคเพื่อไทยนะคะเลือกเพื่อไทยเนี่ยราคาข้าวสูงขึ้นแน่นอนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพูดถึงนโยบายต่างๆนะคะทั้งเรื่องของพักดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร3ปีเติมเงินให้ 20,000 บาทสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทใน4ปีนะคะแต่ขึ้นทันทีใน400บาทก่อนนอกจากนี้ยังมีนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทใช่ไหมคะแล้วคุณเศรษฐาก็พูดย้ำนะบอกว่านโยบายเนี้ยมันทำให้พักคู่แข่งเดือดดิ้นกันออกมาบอกว่าทำไม่ได้บ้างผิดกฎหมายบ้างอย่าไปเชื่อเพื่อไทยบอกเราทำได้อย่างแน่นอนแล้วเงินจะเข้าสู่ระบบหลายหมื่นล้านนะคะพูดด้วยนะบอกว่าไม่ต้องไปรอรัฐบาลรีไร้หัวใจบัตรคนจนเราไม่ยกเลิกแต่เพราะเพื่อไทยมานะพี่น้องเนี่ยจะมีแต่ความร่ำรวยไม่ต้องพึ่งบัตรคนจนคุณเศรษฐาบอกเก็บบัตรคนจนไว้เป็นที่ระลึกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ท่านไว้เพื่อเรียกพวกท่านว่าคนจนค่ะนอกเหนือจากราคาข้าวแล้วปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องรายได้เป็นเรื่องใหญ่พรรคเพื่อไทยเราจะมีการสำรวจว่าถ้าพี่น้องครอบครัวไหนมีเงินไม่ถึง 20,000 บาทเราจะเติมให้เต็ม 20,000 บาทต่อเดือนทันทีครับพี่น้องไม่พอค่าแรงขั้นต่ำต้องเป็น600บาทภายใน4ปีครับปีแรกก็400บาทแล้วครับเราคุยกันแล้วพรรคเพื่อไทยคุณโจ้ยุทธพงศ์ก็อยู่ในคณะกรรมการเรามีมาตรการในการที่เราจะพักหนี้ทั้งต้นและดอก3ปีทันทีครับพี่น้องไม่ต้องลำบากพรรคเพื่อไทยเราเข้าใจความยากจนความขับแค้นใจถ้าเราเป็นรัฐบาลพี่น้องสบายใจได้ครับว่าอยู่ดีกินดีครับไม่ใช่เพียงแค่ค่าแรงอย่างเดียวเรายังมีนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้กับทุกคนที่อายุ16ปีครับคุณเศรษฐาปราศัยต่อนะคะว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะกัญชาเสรีอำเภอนี้ติดกับบุรีรัมย์ซึ่งเป็นต้นตอของการทำกัญชาเสรีพรรคภูมิใจไทยบอกจะทำให้พี่น้องร่ำรวยตนเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจมา30กว่าปีเข้าใจคนทำธุรกิจสมัยก่อนกัญชาราคาดีเพราะเขาไม่ให้ปลูกแต่เมื่อปลูกเสรีราคาจะตกใครขายก็ไม่ร่ำรวยดังนั้นอย่าให้ใครมามอมเมาทำให้พี่น้องเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ามหาสารคามมี6เขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเนี่ยติดกับบุรีรัมย์เป็นอำเภอที่จะกันไม่ให้ภูมิใจไทยเข้ามาในจังหวัดมหาสารคามแล้วจังหวัดนี้ถือเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยมีความผูกพันมานานดังนั้นขอให้พี่น้องเลือกเพื่อไทยยกจังหวัดค่ะถ้าเกิดญาติพี่น้องวันที่14เดือนพฤษภาคมอีก2อาทิตย์เข้าคูหากล้าเพื่อไทยทั้ง2เบอร์ครับอย่าให้พรรคไหนมาบอกว่าส.ส.เขตยกให้เขาแล้วพรรคกล้าเพื่อไทยส.พรรคเลือกพรรคมันมีแค่100คะแนนครับมีแค่100คนเท่านั้นเองเราต้องเอาส.ส.เขตด้วยครับมี400คนครับพี่น้องพวกเขามีสว.อยู่250คนถ้าเราไม่เอาทั้งเขตถ้าเราไม่เอาทั้งพรรคเราจะไม่สามารถเข้าสู่สภาผลักดันนโยบายดีๆดูแลราคาข้าวดูแลพี่น้องเรื่องยาเสพติดได้ผมรบกวนครับครั้งสุดท้ายครับกาทั้ง2ใบให้กับพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับนอกจากจะขึ้นพูดบนเวทีแล้วนะครับลงมาก็ถูกถามถูกสัมภาษณ์ต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของนโยบายกัญชาเสรีครับที่ทางเพื่อไทยเองก็เน้นย้ำว่าไม่เอากัญชาเสรีนะครับส่วนเรื่องของกระแสของพรรค
ก้าวไกลที่ดูเหมือนว่าจะตีตื้นเข้ามาเนี่ยคุณเศรษฐาก็ตอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเรื่องของกระแสก่อนคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าผลโพบางสำนักคะแนนของก้าวไกลที่นำเพื่อไทยเนี่ยคือขึ้นอยู่กับวิธีการบางโพจะใช้ออนไลน์มากกว่าส่วนบางโพก็เน้นการลงพื้นที่มากกว่าซึ่งมันแตกต่างกันส่วนตัวคิดว่าแฟนคลับของเพื่อไทยยังมีอยู่ที่ต่างจังหวัดเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช่กลุ่มคนที่ใช้ออนไลน์กันมากนักนะครับส่วนเรื่องเสียงออฟไลน์ที่อยู่ตามพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นคุณเศรษฐาย้ำว่าจากการลงพื้นที่เรามีความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยมาถูกทางนโยบายเนี่ยโดนใจทีนี้ถามถึงกระแสก้าวไกลที่มาแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อไทยจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์อย่างไรหรือไม่คุณเศรษฐาระบุว่ายังไม่มีนะครับยังทำเหมือนกับที่ทำมาคือลงพื้นที่ให้เยอะพบปะกับประชาชนก็ถามย้ำต่อครับถึงกระแสของก้าวไกลคุณเศรษฐาย้ำชัดเลยนะครับว่าไม่ได้รู้สึกหวั่นซึ่งตนเองพูดทุกวันเพราะลงพื้นที่เองจึงมีความมั่นใจครับไม่เหมือนไม่หวั่นเลยครับพูดตลอดเวลาพูดทุกวันถามมาก็ไม่เคยหวั่นเลยครับเพราะว่าเรามั่นใจเราลงพื้นที่เองเราได้พูดคุยกับที่น้องประชาชนเองไม่หวั่นครับมั่นใจว่าจะเดินที่ส่วนเรื่องที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินออกมาพูดในลักษณะพร้อมที่จะจับมือกับเพื่อไทยแล้วก็อยากจะให้ลืมเรื่องราวในอดีตระหว่างทักษิณกับคุณเนวินชิดชอบประเด็นนี้ครับคุณเศรษฐาบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันแต่วันนี้ตนเองมีหน้าที่เดินหน้าหาเสียงพยายามทำคะแนนให้ได้มากที่สุดถึงเวลาผลเลือกตั้งออกมาก่อนค่อยว่ากันส่วนจะจับมือกับพรรคไหนนโยบายของเพื่อไทยต้องเป็นหลักก่อนยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่เอานโยบายกัญชาเสรีเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้เพื่อการแพทย์เนี่ยเอาเท่านั้นนะครับเอาแบบนั้นนี่ผมเดินหน้าหาเสียงนะครับแล้วพยายามทำคะแนนให้ได้สูงสุดแล้วผลออกมาเราก็เพราะว่านะครับแต่แน่นอนครับถ้าเราจะจับมือพรรคไหนนโยบายของเพื่อไทยต้องเป็นหลักนะครับถ้าเขายังเอากัญชาเสรีอยู่คือจะไม่จับมือนะครับไม่เอาครับกัญชาเสรีไม่เอาแน่นอนผมพูดหลายเวทีแล้วนะครับเรากัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวครับผมเพิ่งบอกนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่กัญชาเดียวเอานโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยถ้าเงื่อนไขเรื่องกัญชาทางภูมิใจไทยลดลงเป็นไปได้ไหมคะถ้าจะจับมือผมว่ามันเร็วเกินไปนิดนึงต้องไปดูตัวเลขก่อนนะครับว่าวันที่14ออกมาเป็นยังไงอย่างที่ผมเรียนเรื่องเราไม่เอาประเด็นการอยู่แล้วเราไม่เอารัฐประหารนะครับก็ยังคงเน้นย้ำนะครับว่าพูดตอนนี้ยังเร็วเกินไปต้องดูตัวเลขหลังการเลือกตั้งนะครับว่าจะจับมือพรรคไหนอย่างไรกันแต่ว่าเบื้องต้นเพื่อไทยเขายืนยันนะครับสิ่งที่เขาเน้นย้ำชัดแน่ๆคือไม่เอาเผด็จการไม่เอารัฐประหารนะครับส่วนกรณีของคุณอนุทินมองว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ปรากฏว่าคุณเศรษฐาบอกว่าการเป็นเพื่อนกันมันก็ดีอยู่แล้ววันนี้ไม่ใช่เรื่องของสัญญาณแต่เป็นเรื่องของหลักการมากกว่าว่าจะร่วมกันได้หรือไม่ครับส่วนที่โรงเรียนละหารทรายรัชดาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อไทยเขาก็ไปจัดเวทีปราศัยอีกจุดหนึ่งละค่ะไปช่วยผู้สมัครส.ส.ของบุรีรัมย์10เขตหาเสียงประชาชนเนี่ยฟังแน่นเขาบอกว่าเต็มพื้นที่เป็นหมื่นคนนะคุณผู้ชมคุณเศรษฐาก็ปราศัยบอกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาเยือนบุรีรัมย์ครั้งแรกคนเยอะขนาดนี้กำลังใจมาเต็มเลยนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าอยากให้เปลี่ยนแปลงการเลือกตั้ง14พฤษภาคมขอให้เลือกส.ส.ทั้งพรรคแบ่งแบบเลือกเพื่อไทยหมดเลยอ่ะทั้งสสเขตสสบัญชีรายชื่อแบ่งให้ใครไม่ได้นะถ้าไปเลือกสสเขตที่ไม่ใช่เพื่อไทยเขาก็จะกลับมาบริหารราชการแผ่นดินอีกเวลาเลือกจึงห้ามแบ่งใจให้กับใครต้องการเพื่อไทยทั้ง2ใบไม่เช่นนั้นนโยบายดีๆของเราจะไม่ได้เข้าไปบริหารค่ะถ้ากับผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราจะจัดการจัดสำรวจทันทีว่าแต่ละครอบครัวมีรายได้ถึง 20,000 บาทหรือเปล่าถ้าไม่ถึงเราจะเติมให้เต็มเลยครับ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับไม่พอค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันนี้รัฐบาลบริหารจัดการมาเกือบ10ปีจาก300ขึ้นเป็น320เรามีนโยบายว่าภายใน4ปีค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นไป600บาทครับพี่น้องครับนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทถึงมือพี่น้องคนที่อายุ16ปีขึ้นไปทุกคนครับบัตรคนจนก็ยังมีอยู่ไม่มีการยกเลิกนะครับถ้าจะมีการยกเลิกก็เพราะว่าพี่น้องเลิกจนการปราบปรามยาเสพติดพรรคเพื่อไทยเราเคยทำได้ในอดีตครับปัจจุบันนี้ยาเสพติดเป็นไงพี่น้องทุกคนเดือดร้อนหมดลูกหลานติดยาบ้าไม่มีแรงออกไปทำมาหากินรัฐบาลไม่ได้จับผู้ผลิตไม่ได้บำบัดผู้เสพรัฐบาลพรรคเพื่อไทยผู้เสพติดเราจะเอามาเป็นผู้ป่วยพอเขาหายแล้ว
เราก็จะสอนเขาวิธีการประกอบอาชีพที่ถูกต้องการทำการเกษตรกรรมภายใต้พรรคเพื่อไทยต้องไม่ท่วมไม่แล้งครับพี่น้องเป็นเรื่องสำคัญมากที่บุรีรัมย์มีส.ส.10คนเราต้องยกทั้ง10เขตครับพี่น้องครับ